ิดพรมแดนความรู้วัฒนธรรมผ่านดนตรีและเสียงเพลงแห่งอาเซียนในรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสชายสองท่าลงมาแล้วงามเพลิดเพลินทั่วโลกาเวหาหนนวลระยับวับเมฆานภาดลทั่วสากลยนในใจเบิกบานอรุณรุ่งรุ่งงามอารามสีปัตถภีบริสุทธิ์สุดแสนหวานวิหกน้อยพลอยเริงรื่นเบิกบานส่งเสียงหวานเจื่อยแจ้วแววจับใจชัยอาทรงไขมอบความรักมอบใจพักมอบหาไทยมอบน้ำใจให้คนมอบให้กันแสงอรุณคือแสงอันแรงฤทธิ์แห่งความรักความศักดิ์สิทธิ์สมานฉันช่วยรังสรรค์เป็นคู่เคียงพระจันทร์คือแสงรักนิรันดร์ของคนสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสออกอากาศทางไทย PBS Podcast www.thaipbspodcast.com ผมอนันต์คงจากคณะดุริยางคศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรมาพบปะกับทุกท่านเป็นประจำผ่านเรื่องราวของเสียงเพลงเสียงดนตรีที่เดินทางมาจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดินแดนที่มีความหลากหลายมหัศจรรย์ในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นผู้คนชาติพันธุ์ภาษาสังคมเศรษฐกิจการเมืองเทคโนโลยีความเชื่อศาสนาและในความแตกต่างหลากหลายนั้นเราสามารถที่จะเรียนรู้กันอยู่ร่วมกันอย่างสันติได้ครับบทเพลงผมโรงเข้ารายการวันนี้ชื่อว่าเพลงแสงอรุณเป็นผลงานการประพันธ์คำร้องทำนองโดยรัฐบุรุษอภุโสอดีตนายกรัฐมนตรีหลายสมัยพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประพันธ์เมื่อ2551มอบหมายให้ร้อยเอกสมนึกแสงอรุณทำหน้าที่เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานในภาคดนตรีและจ่าสิบโทเชิดศักดิ์ฤทธิกรกูลเป็นผู้ขับร้องขอขอบพระคุณไปยังมูลนิธิพลเอกเปรมตินสุรานนท์และกรมดุริยางค์ทหารบกที่ได้ให้การสนับสนุนบุคคลสำคัญท่านหนึ่งซึ่งณวันนี้ได้รับการเชิดชูเกียรติจากสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมขึ้นเป็นศิลปินศิลปาธรสาขาดนตรีประจำปีพุทธศักราช2567ขอแสดงความยินดีกับร้อยเอกสมนึกแสงอรุณหรือครูสมนึกที่หลายคนในวงการดนตรีไทยวงการดนตรีสากลวงการดนตรีร่วมสมัยคุ้นเคยนะครับเป็นรางวัลที่ได้รับประกาศร่วมกันกับศิลปินร่วมสมัยในสาขาอื่นๆอีก6ท่านก็ขอแสดงความยินดีไปยังสาขาทัศนศิลป์คุณจักรกายสิริบุตร
สาขาสถาปัตยกรรมคุณปิตุพงษ์ชาวกุลสาขาวรรณศิลป์คุณวิสุทธ์ขาวเนียมสาขาศิลปะการแสดงคุณแววดาวสิริสุขสาขาศิลปะการออกแบบคุณสรัญเย็นปัญญาและสาขาภาพยนตร์และสื่อเคลื่อนไหวคุณวิทย์วัฒนศัพท์สาขาหลังสุดนี้จริงๆก็มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางดนตรีอยู่มากเพราะว่าเป็นคอมโพสเซอร์ในงานภาพยนตร์จำนวนมากมายเลยทีเดียวนะครับในนามของหัวลำโพงริทึมวันนี้ครับรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนเราจัดในการอย่างเร่งด่วนหลังจากที่ได้รับทราบการประกาศจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมคุณสุดาวันหวังสุภกิจโคศลซึ่งแถลงข่าวที่หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินในเย็นวันศุกร์ที่20กันยายน2567ถึงข่าวดีในแวดวงศิลปะร่วมสมัยผมได้มีโอกาสเชื้อเชิญให้ศิลปินศิลปาธรคนล่าสุดทางดนตรีร้อยเอกสมนึกแสงอรุณหรือครูสมนึกมาร่วมรายการของเราในวันนี้โดยจะขอใช้เทคโนโลยีการซูมนะครับในการคุยข้ามฝั่งกันเสียงอาจจะไม่สมบูรณ์แบบนักเพราะว่าไม่ได้จัดในห้องสตูดิโอแต่ก็ถือว่านี่คือความรู้สึกสดๆที่มาจากการพูดคุยหลังจากที่มีการประกาศรางวัลนี้ขึ้นมาผมคิดว่านี่คือช่วงเวลาประวัติศาสตร์ครับที่อยากจะได้นำมาถ่ายทอดผ่านคลื่นเพลงดนตรีวิถีอาเซียนต้องขอบพระคุณไปยังครูสมนึกร้อยเอกสมนึกแสงอรุณที่ให้เกียรติร่วมรายการแม้ว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่เขานั่งจำกัดก็ตามขอเชิญท่านผู้ฟังครับรับฟังการพูดคุยถึงความรู้สึกนึกคิดและเส้นทางชีวิตดนตรีของร้อยเอกสมนึกแสงอรุณในช่วงต่อไปนี้ครับผู้ฟังที่เคารพครับตอนนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากๆเพราะว่าศิลปินศิลปาธรรายล่าสุดนะครับมาร่วมรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนกับเราเป็นกรณีพิเศษขอแสดงความยินดีด้วยครับครูสมนึกครับร้อยเอกสมนึกแสงอรุณครับครับขอบพระคุณครับท่านคณะกรรมการทุกท่านเลยนะครับขอบคุณภูมิใจดีใจมากๆครับก็ขอบคุณคุณน้องนะครับรายการวันนี้ครับครูสมนึกนี่ก็ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้ว51ครับ51นะครับเป็นคนลพบุรีช่วยเล่าประวัติแบบสั้นๆนิดนึงก็เป็นลูกหลานดนตรีไทยอ่ะที่ลพบุรีครับเป็นปู่ย่ายายก็เป็นคณะปี่พาททั้งฝั่งปู่ทั้งฝั่งย่าแล้วก็ฝั่งตาฝั่งยายเป็นคณะโต๊ะโผปี่พาทแล้วก็เป็นลูกก็เรียนดนตรีไทยมาตั้งแต่เด็กนะครับแล้วก็มาโตพอโตแล้วเนี่ยก็สอบเข้าโรงเรียนเรียงฐานบวกก็มาใช้ชีวิตอยู่กรุงเทพตั้งแต่อายุประมาณ13 14ก็เข้ามาใช้ชีวิตอยู่ในกทม.มาอยู่โรงเรียนดุริยางค์ฐานบกซึ่งเป็นโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนสอนดนตรีเรียกว่าดุริยางค์ทหารก็เป็นทั้งโยธวาทิตแล้วก็สากดุริยางค์สากลอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เรียนแต่ก็ถูกบังคับโดยครูสนอหลวงสุนทรตอนนั้นท่านเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นหัวหน้าการสอนอะไรเงี้ยครูก็บังคับครูสนอนั่นก็เป็นศิลปินแห่งชาติในทางดนตรีไทยแต่ว่าท่านมาสอนดุริยางค์ทหารบกใช่ครับท่านเป็นตำแหน่งตอนสุดก่อนเกษียณผมไปจนปลายที่ครูจะเกษียณแล้ว 2-3 ปีที่ครูจะเกษียณเรียนได้จนจะใกล้จบแล้วครูท่านเกษียณพอดีตอนผมเรียนก็อยู่กับครูจนจบอ่ะอยู่5ปีเรียนหลักสูตร5ปีนี้ก็เรียนไป4ปีครึ่งครูก็เกษียณพอดีตุลาผมก็เมษาผมก็บรรจุรับราชการพอดีครูสนอนี่ถือเป็นคนปลุกปั้นผมจากดินเลยนะคือครูเป็นคนที่มองเห็นนะหยิบคนปีปกติเขาไม่รับคนดนตรีไทยปกติปีนั้นเขาจะไม่รับดนตรีไทยเขารับไปดูเรียงฐานบกนี่คือสถานที่ที่สอนดนตรีสากลใช่ไหมเขาแล้วเวลาสอบเนี่ยเขาจะไม่รับดนตรีไทยเอกดนตรีไม่มีแต่ว่า
ว่ารับคนปีคนเดียวซึ่งไม่รู้กี่ปีเกิดขึ้นหนหนึ่งอะไรเงี้ยผมเป่าปีต่อปีไหนแบบเป่างูปลาแหละไม่ได้เป็นอะไรมากมายก็เป่าหาสตังค์ได้แล้วแต่ว่ามันก็เป็นคนปีแบบต่างจังหวัดเราไม่ได้เรียนอะไรเยอะแยะครูก็เห็นแล้วก็เลยแบบเอาไว้คนหนึ่งเลยแกเล่าให้ฟังทีหลังนะครับก็เอามาแล้วก็บังคับให้เรียนทั้งดนตรีไทยด้วยเรียนดนตรีสากลด้วยก็เหนื่อยกว่าเพื่อนในรุ่นก็เยอะกว่าเพื่อนเหนื่อยกว่าว่าต้องเรียน2ด้านนะต้องไปต่อเพลงกับครูด้วยโดยเวลาว่างต้องครูก็จะเรียกเขาไปต่อเพลงไปเรียนปีปูพื้นฐานดนตรีไทยใหม่อะไรเงี้ยครับไม่ว่าจะเป็นปีนายเป็นเครื่องปีพาดอะไรเงี้ยก็ไล่ขึ้นวงก็พื้นฐานที่ดนตรีไทยและดนตรีตะวันตกที่ปูพื้นฐานที่แบบว่าอย่างจริงจังก็เริ่มจากโรงเรียนเรียลฐานบกครูสนอนี่สอนดนตรีตะวันตกด้วยสอนทฤษฎีด้วยสอนทฤษฎีดนตรีตะวันตกด้วยสอนเอเทรนนิ่งด้วยสอนท่านสอนทฤษฎีดนตรีตะวันตกให้เขียนโน้ตสอนอะไรเงี้ยคือจับมือเด็กๆ เขียนโน้ตเลยครับเพราะว่ารุ่นในสมัยผมมันแค่20คนครูก็จะมีเวลาสอนอะไรเงี้ยครับก็แน่นหนาอย่างนั้นแล้วก็ครูบาอาจารย์อีกหลายท่านในดุริยางค์ฐานบกนะครับที่สอนไม่ว่ากระทั่งครูพิชิตโฮไทยครูพันเอกประสิทธิ์คนสำคัญเหมือนกันคนนี้จับผมมาหัดคอนดักติ้งอะไรพวกเนี้ยประสิทธิ์กินดาอินพันเอกประสิทธิ์กินดาอินถ้าแวดวงโยธวาทิตจะรู้จักตอนนั้นท่านเป็นคณะกรรมการในรุ่นเดียวกันเนี่ยฮะก็บุคคลสำคัญกับผมเนี่ยก็มีหลายท่านที่อาจจะเอ่ยนามไม่หมดนะครับย่อๆก็คือเริ่มจากโรงเรียนดุริยางค์ฐานบกคือจากจังหวัดมาก็มาอยู่เรียนดุริยางค์ฐานบกแล้วก็ยังไม่ได้บอกเครื่องมือที่เรียนดุริยางค์เลยว่าเรียนอะไรโรงเรียนดุริยางค์ก็เริ่มจากโอโบก่อนครับโอโบมาเป่าโอโบอยู่3 ปีครึ่งเป็นนักโอโบอยู่แบบแล้วก็เล่นอยู่ตลอดพอมาช่วงใจก่อนจะจบนี่ก็ครูวิชิตชวนไปเล่นไปเล่นแต่วงบ่อยๆก็เป็นคนมั่วนะมั่วเครื่องอะไรเงี้ยเดี๋ยวเป่าแฟกเป่าก็เลยไปขอครูเปลี่ยนเป็นคาลินิตเอกคาลินิตเพื่อจะไปเล่นเพลงไทยไปอะไรสมัยนั้นเพลงไทยมันหากินแล้วคล่องตัวอะไรเงี้ยโอโบจะถูกตีฉาบตีกลองอะไรเงี้ยก็เลยเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในวงพวกดุริยางแตรมันอยู่ในวงดุริยางสากลแบบมาตรฐานแต่ว่าพอจะมาเล่นพวกเพลงไทยเดิมหรือเพลงแห่เนี่ยไม่ค่อยคือครูเห็นว่าผมว่าเป็นดนตรีไทยก็เลยว่าเป่าคลีเนียดีกว่าจะได้นำวงได้รับร้องส่งก็เลยอนุญาตว่าเอางั้นไปเปลี่ยนเป็นคลีเนียดละกันเป็นเครื่องเอกคลีเนียดตั้งแต่นั้นตั้งแต่ปี3ครึ่งอ่ะเรียนคลีเนียดไปปีครึ่งก็จบหลักสูตรนักเรียนอย่างฐานโบกแต่ก็กลายเป็นคนทั้งโอโบคลีเนียดฟลูตแซกอะไรเงี้ยคือไอ้แซกอันนี้ก็ไปเป่าหากินอะไรเงี้ยนะครับตอนช่วงเรียนก็เลยกลายเป็นคนเด็กมั่วเครื่องอ่ะก็เลยได้หลายเครื่องแล้วครูบาอาจารย์สมัยนั้นเขาก็เล่นบาลีลงลีลาดอะไรกันนะเราก็ไปแทนมั่งอะไรมั่งอ่ะก็บาลีลาดมั่งบางวันก็ไปเป่าบาลีลาดในมันจะมีอยู่สะพานควายมีแถวบาเนี่ยบาลีลาดแล้วเสร็จแล้วก็บาลำวงก็มีครับบาลำวงแถวเพชรบุรีอย่างเงี้ยนะครับเป่าอะไรก็ไปหากินครับขโมยเครื่องหลวงเอาไปหากินแต่ว่าเราใช้เรื่องของทักษะที่มาจากประสบการณ์จริงในสนามพวกนี้ในการพัฒนาตัวเราแต่วงด้วยอะไรด้วยไปหากินทั่วของขันเลยครับทั้งยิ่งแถบบางกะปิอะไรเงี้ยผมเป่าแต่วงมาโอชุ่มเลยนอกจากผมเล่นเครื่องสากลแล้วเนี่ยเวลาหาเงินหาอะไรผมก็มีวิชาปี่เนี่ยได้ด้วยปีนายปีชวาเนี่ยก็ไปเล่นประจำที่สีลมวิลเลจอยู่วัน2วันมั่งรับแทนมั่งอะไรมั่งสลับกับสีลมวิลเลจคือชื่อของห้องอาหารเนี่ยที่อยู่มุมหนึ่งของถนนสีลมแล้วก็เป็นห้องอาหารในตำนานด้วยเพราะว่ามีดนตรีที่ครูบาอาจารย์รุ่นใหญ่ๆท่านลงมือเล่นกันเช่นครูบุญยงได้เจอไหมตอนนั้นทันครับทันแล้วหัดปีใหม่ไปแล้วก็มีแบบไปวันแรกไปไม่รู้จักครูก็เป่าได้พอวันที่สองเขาแนะนำให้รู้จักครูบุญยงเราเคยได้ยินแต่ชื่อเสียงพอเรารู้ปุ๊บวันที่สองเราเป่าไม่เป็นหันมาบอกว่ากลัวครูแบบแต่ครูก็เป่าว่าหนูเป่าไปเลยเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าเนี่ยที่นั่งอยู่เนี่ยเป่าไม่เป็นหรอกถ้าเป่าเป็นก็ไม่หาเธอมาหรอกอะไรเงี้ยก็ขายของคนไปก็คือจะพูดว่าผมหากินทั้งดีไทยและทั้งไทยก็ไปควบคู่กันอย่างเงี้ยครับก็มีรายได้จากตรงนั้นด้วยนอกจากทุนของหลวงของทหารก็จะมีเงินเดือนมีเบี้ยเลี้ยงอะไรเล็กๆน้อยๆให้ก็ดำรงชีพอยู่ที่ไม่ได้ใช้ออกจากบ้านมาก็ไม่ใช้สตางค์เลยเลี้ยงได้ทุนของตัวเองเนี่ยก็ส่งตัวเองเรียนแล้วก็ดูแลตัวเองมาตลอดแล้วก็
นอกจากนั้นก็ยังมีเงินซุ้มกระตังส่งให้กับลบบ้านที่ลบบุรีด้วยพ่อแม่ด้วยอะไรเงี้ยก็ทราบว่าขวนขวายเรียนรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากเรื่องของปฏิบัติดนตรีเห็นว่าไปศึกษาอาจารย์ชูชาติใช่ครับก็คือในระหว่างที่เราเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบกอยู่3ปีปี4ปี5ใกล้จะจบแล้วเนี่ยก็มีรุ่นพี่ชวนไปตอนแรกก็ไม่รู้เคยได้ยินเสียงได้ยินชื่อเสียงครูอาจารย์ชูชาติเมื่อชูชาติพิทักษ์สากรนะครับท่านผู้ฟังอาจารย์ชูชาติพิทักษ์สากรท่านเคยเป็นหัวหน้ากองดุริยางค์ก็เลยได้ยินชื่อเสียงแล้วก็พอดีมีรุ่นพี่อ่ะเขาจะไปเรียนเขาก็เลยรุ่นพี่ก็เลยมาชวนให้ครบองค์ประชุมคือให้ครบคอร์สครบคลาสครับน้อย4คนผมก็เลยไปเป็นตัวแบบอีกคนนึงให้เติมให้เต็มก็กลายเป็นผมเหลืออยู่กันไม่กี่คนที่จบเรียนเสร็จแล้วก็หนีออกก่อนหมายถึงว่าแกก็หยุดเรียนไปก่อนอะไรเงี้ยเหลือผมอยู่ก็รุ่นนั้นก็มีพวกที่มีชื่อเสียงก็มีพี่ออสกิริบูลนะรุ่นเดียวกันเรียนในบ้านอาจารย์ชูชาติถึงกับกรรมไปแล้วใช่ครับอาจารย์ชูชาติก็เมตตาแล้วก็พอเรียนที่นั่นได้มันหลักสูตร2ปียังมันคาบเกี่ยวผมพอจบปุ๊บผมไปบรรจุรับราชการที่ลพบุรีอีกเป็นทหารหมวกแดงทหารกองพันปฏิบัติการจิตวิทยามีวงดนตรีลูกทุ่งวงดนตรีลูกทุ่งเราต้องเป่าแซกหรือร้องเพลงถือป้ายทำงานอะไรเงี้ยครับวงดนตรีลูกทุ่งแดนเซอร์ครับของทหารนะก็ไป2ปีแล้วในระหว่างนั้นผมก็กลับมาเรียนกับอาจารย์ด้วยวันเสาร์อาทิตย์วันเสาร์มาทุกวันเสาร์ก็มาเรียนอาจารย์ด้วยให้จบเหลืออีกไม่กี่เดือนก็จะจบก็เลยไปรับรายการแล้วต้องกลับมาอะไรเงี้ยก็คือชีวิตค่อนข้างวุ่นวายตอนนั้นก็โอ้เดินทางทั้งทํางานด้วยทั้งเรียนรู้ในสิ่งที่มันเป็นเรียกว่าคอมมิตเมนต์ของเรากับความรู้อาจารย์ชูชาตินี่คือความรู้ด้านไหนด้านป๊อปแจ๊สอเรนจิ้งทางป๊อปแจ๊สแล้วก็คอมโพสิชันเบื้องต้นอาจารย์สอนคอมโพสิชันการแต่งเพลงเบื้องต้นแล้วก็การเรียบเรียงสำหรับเพลงป๊อปเพลงแจ๊สซึ่งมีบุคคลที่ทำมาหากินหรือมีชื่อเสียงที่จบกับอาจารย์ชูชาตินี่เยอะอยู่พอสมควรนะครับในแวดวงการเรียนไม่ได้จบอยู่แค่นั้นใช่ครับตัดสินใจ turning point อีกช่วงหนึ่งของชีวิตอุปสิทธิ์ให้ย้ายกลับมาเป็นครูฝึกแล้วก็ช่วงที่ย้ายกลับมาน่ะก็ทำงานอยู่ที่นี่สักปีนึงไงแล้วก็มีอยู่ช่วงนึงคือเขามีทุนให้สำหรับพวกนักเรียนดุริยางค์ที่จบแล้วก็จะมีทุนไปอังกฤษมีทุนให้สำหรับมหาวิทยาลัยในประเทศต่างประเทศถ้าเอ็นทรานติดก็จะได้ทุนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคุยกับปรึกษาครูสนอตอนนั้นผมไม่รู้ว่าผมก็บอกว่าผมก็พอดีตอนนั้นครูจำเนียนท่านอยู่ที่กองดุริยางค์อยู่กับป้านงอ่ะครูจำเนียนที่ว่านี่คือจำเนียนศรีไทยพันธ์นะครับชื่อสำคัญอีกชื่อหนึ่งศิลปินชาติเหมือนกันที่อยู่ที่กองดุริยางค์เพราะว่าเป็นอยู่บ้านลูกเขยท่านลูกเขยคู่เนืองอ่ะครับผมได้ไปแบบเหมือนกับไปเรียนบ้างไปไม่ได้แบบเรียนโดยตรงแบบว่าไปขอความรู้บ้างไปให้ท่านต่อเพลงเล็กๆน้อยๆบ้างหรือก่อนเอนทรานอะไรอย่างเงี้ยครับก็ได้รู้จักครูจำเนียนตอนนั้นแหละเพราะว่าปรึกษาครูสนอว่าผมจะเข้าคลุเพราะว่าผมมาทราบว่าครูสนอเป็นอาจารย์พิเศษอันนี้ผมพอทราบว่าครูเคยเป็นพิเศษเลือกคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนื่องจากว่าความสัมพันธ์ในเบื้องต้นกับครูสนอเนี่ยเนาะก็ชื่อสะมีชื่อครูชูชาติด้วยที่เรารู้ว่าท่านสอนอยู่ที่นี่สอนประจำอยู่ที่นั่นด้วยครับชูชาติยังไม่ได้เกษียณตอนนั้นนะฮะแล้วก็มีชื่อครูจำเนียนอีกตั้งหากแล้วก็ครูสนอก็บอกว่าถ้าไปดนตรีไทยน่ะได้เลยนะแต่ถ้าจะไปดนตรีสากลน่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันจะเป็นใครจะเป็นดนตรีไทยเนี่ยฉันแนะนำฉันติวให้ได้อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกผมก็เลยตัดสินใจว่าก็ดีเหมือนกันเพราะว่าทางดนตรีสากลนี่เราคิดว่าเราสามารถที่จะเรียนรู้กับครูแบบเหมือนกับคือไปควบคู่ได้มีคนว่าทางสาขาดนตรีคารุศาสตร์เนี่ยก็ยังไม่ได้ปิดกั้นเพราะมันอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยผมก็เลยคือบอกความตรงว่าตอนนั้นน่ะกลัวเหมือนกันว่าถ้าเราสอบคลีเนตเนี่ยเพราะว่ามันนักคลีเนตเยอะตอนประวัติศาสตร์เยอะเราก็กลัวว่าเราจะไปสอบแข่งกับเขาไม่ได้เพราะเราฟิตไม่ทันกลับจากต่างจังหวัดมาเป่าแต่ลูกทุ่งอะไรมาก็เลยเอาตัดสินใจก็เป่าปีก็ไปสอบปีไหนก็เลยได้เป็นนิสิตคารุศาสตร์แล้วก็มาเจอครูบาอาจารย์ทางหลายๆท่านโดยเฉพาะครูหนองครูนรุต
ครับชีวิตเนี่ยครับผมใจเย็นครับโอ้โหชีวิตเปลี่ยนอีกแล้วเพราะว่าระบบการเรียนในมหาวิทยาลัยกับกองดุริยางค์ทหารบกนี่โรงเรียนดุริยางค์ทหารบกมันคนละเรื่องกันเลยดุริยางค์ทหารบกนี่คือเหมือนกับฝึกทักษะน่ะส่วนใหญ่ไม่ได้ค่อยเน้นวิชาการครับมาคารุศาสตร์นี่คือโอ้โหเหมือนกับพลิกผันในการเรียนเพราะเราไม่ได้อยู่ในระบบมาเพราะการเรียนของหลักสูตรทหารสมัยก่อนก็จะแบบเน้นไปที่ทักษะเพื่อเอาไปใช้ทักษะทางทหารอะไรเงี้ยไปใช้ไม่ได้เน้นเรื่องของวิชาการพอมาเรียนคารุศาสตร์มันจะมีวิชาหลายวิชามากไม่ว่าจะเป็นวิชาจิตวิทยาวิชาครูวิชาภาษาอังกฤษอะไรโอ้โหเปลี่ยนเลยครับแล้วก็เพราะข้อกระโหลกก็คือมาเจอครูบาอาจารย์รุ่นพี่พาไปงานที่มันนอกเหนือจากที่เราเคยพามาดนตรีไทยร่วมสมัยจุดเปลี่ยนอีกจุดหนึ่งเมื่อมาเป็นนิสิตครุศาสตร์นิสิตครุศาสตร์ก็ได้นอกจากจะเรียนดนตรีไทยเยอะขึ้นตอนอะไรเรียนจากปอครูจำเนียนเสียก็เรียนกับอาจารย์ไปทูลใช่ไหมครับอาจารย์ไปทูลธนกะก็อาจารย์ชยุทธอีกอาจารย์ชยุทธก็พาไปประชันไปเล่นชยุทธที่ว่านี่คือชยุทธโตสง่าครูปอมศิลปาธรอีกเหมือนกันนะฮะครับก็ถึงกับกรรมไปแล้วก็พาไปเล่นปีพาดประชันไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จุดเปลี่ยนที่เรื่องของดนตรีไทยล้นสมัยก็คือครูหน่องหน่องแต่นั้นพาไปเล่นกับฟองน้ำงานเอเชียนเกมครับแค่เป็นแฟนคลับครูบูธอยู่แล้วตอน10ปีฟองน้ำผมก็ไปดูที่สุนวัดก่อนจะเข้าก่อนจะเข้าที่จุฬาอยู่ว่าตอนนั้นอยู่เป็นนักเรียนหรือเป็นอะไรผมก็ไปดูแล้วก็จันบุตรครูบุญยงเล่นที่หอเล็กใช่ครับปี2535ครูแต่มันไม่มีตัวตนอ่ะมันเด็กๆไปกับทหารก็พาเข้าแถวไปดูนี่เราพูดถึงเมื่อ32ปีที่แล้วนะครับยังเก็บติดกว่าครัวไปดูฟองน้ำผมก็ประทับใจครูบูธครูมาตั้งแต่นั้นก็ไม่รู้จักใครจากครูบูธฟองน้ำมาแล้วก็พอมาครูหน่องพาไปนี่คือแบบเปิดโลกเราแบบแล้วมันเป็นงานใหญ่มันไม่ใช่งานเล็กโอ้โหดีใจจังเลยที่ได้มีส่วนแต่ว่าจริงๆแล้วพี่ป๋อมชัยยุทธนี่เขาก็ทำงานในเรื่องของดนตรีร่วมสมัยอยู่ด้วยตอนนั้นเขาเห็นศักยภาพอะไรครูนึกหรือเปล่าหรือว่าเขาเอาไปเป่าปีนายอย่างเดียวกำลังจะพูดต่อไปว่าอีกวงสำคัญก็คือเนี่ยอาจารย์ชัยยุทธก็คือวงบอยไทยครับตอนนั้นบอยไทยเกิดเปลี่ยนคือเขาแยกกันพอดีทำชุดหนึ่งแล้วเขาแยกกันพอดีเขาเกิดจะทำสองเขาเลยเอาผมไปเสริมที่กองเป่าปีแล้วก็มีเพื่อนอีกคนชื่อจันกบราชศักดิ์ไปราชศักดิ์เรืองใจผมก็ไปตีกลองคู่กันแล้วก็ตอนแรกเนี่ยเขาก็ไม่ได้คิดว่าจะไปเสริมอะไรได้เยอะก็ไปตีกลองแล้วก็เป่าคลุยเป่าปีก็คืออาจารย์พยับเนี่ยอาจารย์พยับเลิกส่วนนี้พอเอิญว่าผมเป่าแซกได้แกเห็นอาจารย์ป๋อมเห็นเป่าแซกได้อะไรมีความรู้เรื่องตีนตะวันตกก็เลยเป็นส่วนหนึ่งในงานชุดที่2ชุดที่3บอยไทยจะมี1ชุด1ผมไม่ได้มีส่วนอะไรไม่ได้เคยรู้จักก็เป็นผู้ดูผู้ฟังแต่ชุด2ผมเข้าไปช่วยเติมในเรื่องของเครื่องเป่ามั่งในเรื่องของช่วยอะไรเค้าเรียกอ่ะระดมความคิดอะไรนู่นนี่นั่นปรึกษาหารือพี่ป๋อมก็คุยเพราะว่าพอพี่ป๋อมรู้ว่าเรามีความรู้เรื่องดนตรีตะวันตกด้วยดนตรีสากลด้วยก็เลยใช้ความรู้ของเราช่วยด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับช่วยกันออกแบบเพลงบางเพลงที่ผมต้องโซโล่บางเพลงที่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บางเพลงที่ขึ้นโครงและขึ้นโครงเพลงอะไรอย่างเงี้ยก็มีแต่งานที่ไปกับพี่ป๋อมที่ได้ความรู้มากๆคืองานปีพาดงานปีพาดแบบประชันตัวเลยไม่มีใครรู้จักผมแบบมาจากไหนไม่รู้เป่าปีกูอยู่ๆก็มาเป่าปีแบบขึ้นไปชั้นมาเลยนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับครับอันนั้นก็คืองานนั้นน่ะคือเป็นงานที่ได้ความรู้มากกับพี่ป๋อมแล้วก็เหมือนกับแบบว่าเปิดตัวนักปีอีกในวงการเลยนะผมจำได้ว่ามีคนถามว่าเฮ้ยหมอนี่มาจากไหนอะไรเงี้ยไม่เคยรู้จักไม่เคยเห็นเป่าปีอะไรมาก่อนกับวงไหนอะไรเงี้ยไม่เคยเรียนในวิทยาลัยอะไรเงี้ยครับก็เลยเป็นความรู้เป็นอีกชิ้นงานนึงที่เราได้ความรู้มากเป็นประสบการณ์ที่เอามาใช้ในชีวิตประจำวันมากนะครับเรื่องปีพาดเนี่ย
เนี่ยกลายเป็นว่าช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลงนั้นได้ทั้งชีวิตนิสิตมหาวิทยาลัยด้วยแล้วก็ประสบการณ์ที่ผมไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆในรุ่นราวคราวเดียวกันหรือรุ่นพี่รุ่นน้องเนี่ยจะได้รับอย่างที่ครูสมนึกรับหรือเปล่าก็คือไปอยู่ทั้งวงปี่พาทย์ที่เรียกว่าเป็นวงปี่พาทย์ที่ชาเลนจ์ที่สุดแล้วแหละพอเขาประชันแหลกลานมากเนี่ยคุณชยุทธและคณะของเขาเนี่ยกับวงบอยไทยซึ่งก็จะมีชยุทธอยู่อีกสถานการณ์หนึ่งเป็นเรื่องของการเล่นดนตรีร่วมสมัยซึ่งจริงๆก็จะมีทั้งนักเป่าคลุยเป่าปีเป่าแซกรุ่นก่อนหน้าเราอย่างอาจารย์โก้อะไรพวกนี้เนาะอาจารย์เทวันด้วยซ้ำนะแต่ตอนนี้เรียกว่ายึดอำนาจทุกอย่างเลยหมายถึงยึดอำนาจอ๋ออันนี้เป็นงานของเราเองตอนปัจจุบันนะครับคือมีเสียงใหม่ผมจะข้ามวงอีกวงนึงไปไม่ได้เลยคือวงกอไผ่ครับวงกอไผ่นี่คือเป็นสำนักเลยผมไม่ได้เป็นกับกอไผ่นี่คือมากมายทีเดียวในอีกอะไรนะอีกศาสตร์หนึ่งเลยอ่ะแบบซึ่งอาจจะแตกต่างจากฟองน้ำหรือบอยไทยนะฮะอะไรที่สมนึกก็มาเป็นสมาชิกที่ทำได้ทั้งสองแบบอีกเหมือนกันถ้าแต่จะใช้ก็คือแล้วก็อีกอย่างคือที่มีพระคุณมากๆตอนนั้นก็คือมูลนิธิหลวงประดิษฐ์ที่ครูหน่องให้เป็นสอนครูหน่องว่าให้ไปช่วยสอนปีหน่อยแล้วก็ไปเลยไปได้ไปสอนที่มูลนิธิก็กลายเป็นสมาชิกคนหนึ่งในมูลนิธิหลวงประดิษฐ์ตั้งแต่4041อะไรนั่นน่ะผมก็สอนยาวมาหลายปีอยู่เกือบ10ปีนะครับเกือบ10ประมาณ6ถึง7ปี7ปีได้แล้วก็พอเป็นนายทหารแล้วก็เลยยุติการสอนเพราะว่ามันเรื่องของเวลาเรื่องอะไรก็เลยก็เข้ามูลนิธิเรียกผมจนโตพอผมไปสอนแล้วก็กินอาหารกลางวันอาหารเย็นแบบอาศัยถ้าเรานั่นก็นะฮะเขาก็จะมีบุญคุณพอสมควรแล้วก็วิชาความรู้เรื่องสำนักหลวงประดิษฐ์ก็คือเราก็ไปคลุกอยู่นั่นอ่ะมันก็จะมีหลายๆอย่างที่เราซึมซับวิชาต่างๆอะไรเงี้ยที่มูลนิธิแล้วก็ครูสนอก็บอกว่าดีแล้วให้ไปช่วยครูสนอเรียกว่าโอกาสในชีวิตนี่มีเรียกว่าการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเข้ามาถึงประเด็นที่ผมสนใจมากคืออยู่มาวันหนึ่งก็ทราบว่ามีผลผลิตของตัวเองคือมีวงดนตรีที่ตัวเองสร้างสรรค์ขึ้นมาแล้วก็สร้างสรรค์ในชนิดที่ไม่น่าเชื่อว่ามันโตได้ในหลายมิติมากเกิดอะไรขึ้นครับถึงได้มีทิศทางการทำงานใหม่ๆพวกนี้ก็มันก็มาจากพื้นฐานเดิมครับโดยเราเกิดมาจากโยธวาทิตอยู่แล้วครับอย่างแต่ติตู่แต่วงเนี่ยมันก็เกิดจากการหากินทางแต่วงชาวบ้านหรือว่าเป็นแต่วงหน้าโรงหนังแต่ติตู่เนี่ยมันมาจากรับงานหนึ่งของ JSL เล่นหน้าหอเป็นสมมุติว่าเราเป็นแต่วงหน้าโรงหนังก็เลยเอาชื่อที่เขาเรียกแต่หน้าโรงหนังแต่ไอ้แต่ติตู่อ่ะเอามาตั้งเป็นแต่วงของเรามันก็เริ่มเป็นโต้โผตั้งแต่นั้นน่ะอายุ16ถึง17ตอนนั้นยังเป็นนักเรียนอยู่นะฮะยังไม่ได้รับรายการแต่ติตู่นี่เกิดตั้งแต่16อ่ะสมาชิกก็เป็นเพื่อนๆที่อยู่เป็นนักเรียนดุริยางค์ด้วยกันไปเป่าหากินกันแห่นาคก็ไปเริ่มจากงานนั้นเสร็จแล้วก็รวมตัวมีงานแห่นาคก็ไปมีคุณลุงปี่พาทย์ที่เป็นโต้โผก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะหางานเราก็เป็นรองรับเขาต่อไปก็ค่อยๆเป็นโต้โผเองเริ่มจากการนั้นนะผมเรียกว่ามันมีความรู้เรื่องการจัดการเรื่องการเป็นโต้โผวงคือการบริหารจัดการทางด้านดนตรีเนี่ยเราฝึกมาจากแต้ติตู่ใช่ครับก็คือรับงานมาเอาสตางค์มาแจกนัดหมายคนซ้อมยังไงอะไรมันเป็นโต้โผมาตั้งแต่เด็กแต่ว่าผิดถูกๆร้องผิดร้องถูกตอนแรกอ่ะอินศาสตร์ของการบริหารจัดการเลยนะจากแต่ที่ตู่ยังมีตัวตนอยู่ทุกวันนี้ยังรวมตัวกันอยู่รวมตัวได้แต่งานไม่ค่อยมีเดี๋ยวนี้มันมีรถแห่มีการแห่อะไรเป็นอย่างอื่นไปผมคิดว่าหลังจากรางวัลศิลปาธรเนี่ยคนอาจจะกลับมานึกถึงสีสันของแต่วงกันอีกยุคนึงเลยทีเดียวเดี๋ยวนี้เขาต้องเรียกว่าแต่อะไรนะแต่บริสุทธิ์หรือแต่เพียวๆเขาจะเรียกแบบนี้ oh. แต่อย่างเงี้ยแต่โบราณอย่างเงี้ยแต่โบราณแปดวงแบบแต่วงที่ผมเคยเล่นที่หากินอยู่เขาจะเรียกแต่แท้แต่เพียวๆแต่ไม่ผสมแต่โบราณอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเรียกแบบนั้นครับก็เป็นอีกอันนึงแล้วก็กลับมาที่วงที่ครูถามว่ามันเป็นยังไงก็คือมันมีจุดพลิกผันคือต้องถ้าไม่พูดตรงนี้มันก็จะประวัติศาสตร์มันจะข้ามไปก็คือ รายการคุณพระช่วยครับ
รายการครูรับช่วยเนี่ยมารู้จักผมเนี่ยคือผมได้พาวงทหารบกไปเลือกนึกรู้สึกว่าจะเป็นเพลงช้างชูไทยใช่ไหมใช่เพลงของปานธนพรเป็นเทปแรกปานธนพรร้องเพลงสุนทรภู่ครับแล้วก็คือดีไซน์เพลงมันเป็นไงไม่รู้เขาเชิญวงดุริยางทหารบกไปเป็นดุริยางไทยผสมทางทหารบกก็ไม่มีใครทำตรงนี้นะก็คือเห็นว่าผมเนี่ยเคยไปอยู่กับฟองน้ำเคยเล่นกับบอยไทยเคยเล่นกับขอไผ่ซึ่งผู้บังคับการซึ่งเป็นสามีของพี่หญิงทิพวรรณปิ่นพิบาลผู้มีพระคุณอีกท่านหนึ่งครับท่านผบ.สุภชัยโพทองนาคท่านก็เห็นว่าผมไม่มีความสามารถทั้งสองด้านก็เลยให้ผมทำวงร่วมสมัยตลอดอยู่ที่ทหารบกนะฮะมันก็จะมีวงร่วมสมัยแบบอีเวนต์ของทหารนะผมก็ทำอาร์ตมาผสมกับอะไรดนตรีไทยดนผสมดนตรีสากลอะไรเงี้ยผมก็ทำอยู่ในทหารอยู่บ่อยๆมีส่งประสานนะทีนี้เขาก็เชิญวงทหารบกมาด้วยว่าให้ไปออกรายการอะไรเงี้ยมันชุดมันสวยอะไรอย่างเงี้ยครับผมคำสั่งก็เลยให้ผมอะไปคุมแล้วก็ทำเพลงอะไรอย่างเงี้ยคุมทีนี้ก็ทั้งผู้บริหารของหรือว่าทีมงานทางเวิร์กพอยต์เห็นศักยภาพแล้วว่าเราเป็นคนที่ทำงานได้ทั้งสองฝั่งสองด้านทั้งฝั่งไทยก็ทำได้ออกแบบดนตรีไทยให้กับเพลงนู้นเพลงนี้เพลงนั้นทางดนตรีตะวันตกเราก็สามารถเรียบเรียงให้สกอร์เป็นสากลได้จะเป็นวงอะไรก็ได้บิ๊กแบนด์หรือจะเป็นวงออเคสตราอย่างเงี้ยก็เลยงานนั้นเป็นวงออเคสตราผสมดนตรีไทยที่ปานธนพรร้องเทปแรกผมก็เลยได้ไปทำเพลงได้ไปอัดอะไรเงี้ยก็เลยเห็นแววก็เลยเป็นทหารบกอยู่ 2-3 เทปเป็นวงดนตรีทหารบกแล้วควบคุมโดยร้อยเอกสมเอ้ยร้อยตรีสมนึกแสงอรุณน่ะอยู่ 2-3 แล้วพอหลังจากนั้นก็มีการดีลกันหลังใหม่ว่าถ้าจะจัดแบบนี้โดยที่เป็นวงที่ไม่ใช่วงทหารได้ไหม ก็เลยเป็นที่มาของการวงเกิดวงจงกระเบนขึ้นมาแต่ว่าวงดนตรีที่ผมเล่นดนตรีหากินกันอยู่อะมีอยู่แล้ววงบิ๊กแบนด์วงแบนด์วงหัตถดนตรีหรือวงอะไรเงี้ยผมก็รับงานเป็นดอโผมาตั้งแต่นั้นนานแล้วทำดอโผพาเพื่อนตายพาน้องไปเล่นดนตรีหรือไปกับพี่เขาอะไรเงี้ยแต่ว่าได้ตั้งชื่อวงว่าเป็นวงจงกระเบนของทีนี้พอไปเทปหนึ่งไม่แน่ใจว่าผมจำชื่อเพลงไม่ได้นะไปเทปตอนนั้นสตูดิโอยังอัดอยู่แถวลาดพร้าว101อยู่ก็ช่วยก็ถามว่าวงนี้จะชื่ออะไรทางโปรดิวก็ถามว่าวงนี้จะชื่ออะไรผมก็เห็นไอ้การแต่งกายในรายการน่ะมันจะต้องใส่จงกระเบนใส่ชุดไทยอ่ะอ๋อก็มีอัตลักษณ์ความเป็นไทยแต่เราไม่ได้ตอบว่าชื่อวงคุณพัชช่วยเนาะไม่ครับไม่ได้เป็นจงกระเบนวงจงกระเบนตลอดมาเปลี่ยนเป็นชื่อวงคุณพัชช่วยเนี่ยตอนสักปีสัก5152แล้วก็ทีวีก็เริ่มเปลี่ยนเริ่มจากย้ายช่องย้ายอะไรกันมีเป็นช่องดิจิตอลเป็นอะไรกันก็เริ่มเปลี่ยนแล้วก็กระจายกลายชื่อเปลี่ยนชื่อไปเป็นวงอะไรนะคุณพระช่วยอย่างเงี้ยครับคุณพระช่วยออเคสตราของคุณพระช่วยเนี่ยผมก็ยังทำอยู่สองสามเทปผมจำไม่ได้นะก็ยังอันนั้นก็เป็นจุดเปลี่ยนของผมเช่นกันเป็นจุดที่ทำให้ผมได้สร้างงานไม่ว่าจะเป็นเพลงที่เป็นช่วงคุณพระประชันก็เป็นเพลงช่วงคุณพระโชว์อะไรเงี้ยอย่างรากไทยอย่างเงี้ยก็ส่งรากไทยเนี่ยส่งเฉพาะเดโมสากลกับร้องมาแล้วก็ให้ผมออกแบบดนตรีไทยอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบก็ได้ทำอะไรเยอะคุณพระโชคุณพระประชันอยู่สองอย่างเนี้ยเพลงที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเพลงที่ใช้เครื่องดนตรีประชันตอนนั้นบทบาทของเราเป็นอะไรเป็นคอมโพเซอร์หรืออาร์เรนเจอร์หรือคอนดักเตอร์ก็จะเป็นทุกอย่างเลยเป็นทุกอย่างถ้าก็แบบก็คือถ้าให้ทำอะไรก็ทำก็คือถ้าเป็นเทปนี้เป็นเรียบเรียงด้วยนะแล้วก็คอนดักด้วยนะอะไรเงี้ยมันจะมีวิธีการทำงานของทางรายการก็อันนั้นก็จะเป็นแบบเบื้องหลังนะครับรายละเอียดเยอะครับแล้วก็แต่ว่าคือหลักๆเราก็ทำเพลงนั่นแหละไม่ว่าจะทำเพลงให้กับเครื่องดนตรีที่อย่างเช่นประชันคลุยอ่ะทำเพลงไปเป็นโจทย์ทำไปแล้วก็เอาวงไปเป็นวงแบ็กอัพในการประชันอะไรเงี้ยแล้วก็ที่ช่วงคุณพระโชก็จะเป็นวงที่เพลงที่ทางรายการเขาแต่งใหม่ๆหรือเป็นเพลงในกระแสหรือเพลงย้อนรำลึกถึงใครอะไรเงี้ยก็เราก็เป็นทั้งนักเรียบเรียงด้วยเป็น
ทำหลายๆถ้าเขาให้เราทำอะไรอะที่มันมีการจ้างงานมาเราก็ทำแล้วก็เป็นคอนดักเตอร์ประจำในช่วงคุณพระโชอะไรเงี้ยช่วงนั้นก็เป็นช่วงพลิกเปลี่ยนว่ามีคนรู้จักเรามากขึ้นคนงานที่เราทำร่วมสมัยมากขึ้นแล้วมันก็มีวงจงกระเบนเนี่ยเกิดขึ้นมาพร้อมๆกับที่เล่นกันอยู่กับอาจารย์ชยุทธด้วยตอนช่วงนั้นก็มาแยกกันที่ตรงนี้แหละพอเรามีงานมีอะไรก็มันมีตอนช่วงที่อยู่กับอาจารย์ชยุทธไปอยู่แกรมมี่ด้วยกันโอ้เป็นบางกอกไซโลโฟนทำไปได้ปีหรืออัลบั้มเดียวมันรู้สึกว่าก็นั่นแล้วก็เลิกกันแล้วก็หลังๆก็พอคุณป้าช่วยเริ่มมีตัวตนขึ้นมาก็แยกทำงานกันมีเกิดขึ้นในช่วงนั้นหลายอันมีวงผู้หญิงเกิดขึ้นวงจงกระเบนผมก็รับงานเป็นหลักตอนนั้นรับงานวงเอ็นรับงานเลี้ยงงานอีเวนต์งานอะไรก็เริ่มตอนนั้นงานมันสนุกครับมีงานเยอะแต่ยังสังกัดอยู่ดุริยางค์ฐานบกอยู่ครับอยู่ดุริยางค์ฐานบกจนปี52รับรายการยังก็มียังมีวงของเราเองรับด้วยแล้วก็คุมวงทหารบกด้วยทำงานให้ทหารบกไปทำงานให้ทหารบกก็เยอะอยู่ครับทหารงานที่ไม่ใช่ในชื่อของเราเช่นมีทำงานให้กับป๋าเปรมเป็นไทยๆต่างๆของป๋านี่ครับผมก็เป็นผู้ผลิตเป็นพลเอกเปรมตินสุรานนท์นี่ท่านรักดนตรีมากนะครับท่านผู้ฟังแล้วก็มีทักษะในเรื่องของเปียโนด้วยใช่ไหมทราบว่าอย่างนั้นเนี่ยแล้วก็ท่านก็สนับสนุนเรื่องเกี่ยวกับว่าการสร้างงานเพลงใหม่ๆซึ่งครูสมนึกเป็นหนึ่งในเรียกว่าคนที่ช่วยแต้มเติมความสุขของพลเอกเปรมตินสุรานนท์นะครับในเรื่องของดนตรีครับว่าได้รับเมตตาจากท่านมากมีเพลงชื่อแสงอรุณเนี่ยผมฟังแล้วรู้สึกโอ้โหก็คือจะมีอยู่สัก 2-3 คนน่ะ4ต้องจำได้เลยว่า4คนที่ท่านเอานามสกุลไปแต่งเป็นเพลงใช่คือเป็นแบบเอานามสกุลไปแล้วก็แต่งเมตตามากเสร็จแล้วก็ส่งย้อนกลับมาให้เจ้าของนามสกุลน่ะเป็นคนเรียบเรียงแล้วก็ผลิตออกมาให้เป็นเพลงให้ได้แล้วก็เหมือนเล่นกับตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับท่านก็ครับท่านก็ปลายเหมือนกับปลายมือเหมือนกันสองช่วงที่ท่านแบบไม่ได้อะไรก็ทำงานมีความสุขกับเรื่องของเสียงเพลงก็เป็นหนึ่งก็มีการทำดนตรีไทยร่วมสมัยเอ้ยไม่ใช่ดนตรีทำวงโยธวาทิตไปนานาชาติครับไปนานาชาติผมก็เรียบเรียงหรือว่าแต่งเอาดนตรีไทยเข้าไปทำเป็นโชว์แบบดุริยางค์อ่ะโยธวาทิตโชว์สนามก็มีดนตรีก็หลายประเทศอย่างผลงานที่ประทับใจก็คืออย่างที่นอร์เวย์เนี่ยมีการเล่นแบบผมประทับใจซัตชาตรีที่ผมทำคือมันเป็นงานที่มันทำยากที่ประทับใจเพราะว่ามันดีมันอะไรมันทำยากซึ่งมันทำได้อะไรเงี้ยก็นี่คืองานดุริยางค์ทหารนะดุริยางค์โลกเขาเรียกว่าดุริยางค์ทหารโลกไปชุมนุมการชุมนุมผมเข้าใจว่าจุดเปลี่ยนช่วงใกล้ๆนั้นเนี่ยมีอีกด้านหนึ่งซึ่งคุณสมนึกยังไม่ได้ขยายความคือไปใช้ชีวิตอยู่กับวงซิมโฟนีออเคสตราแล้วก็งานกับบรรดาคอมโพเซอร์แนวล้ำเลยแหละ อย่างคุณพิซซ่าอาจารย์สมเถาใช่ใช่ใช่ตอนนั้นไปโซโล่แล้วก็ไปได้ฟังออเคสตราของอาจารย์สมเถาได้เป็นฟังเพลงที่มันแปลกหูมากอ่ะตอนนั้นคือเป็นซาวที่เราฟังแล้วมันมีอีกด้านหนึ่งนะของอือหือการสากลนะมีงานของแล้วก็มีพิซซ่าทฤษฎีน้ำพัทลุงเขาก็แต่งเพลงขึ้นมาอันนั้นก็เป็นเพลงที่มีชื่อเสียงแล้วก็คนรู้จักในแวดวงดนตรีคลาสสิกเยอะว่าผมโซโลเป็นอีสของดนตรีไทยที่เป็นโซโลอีสอันนี้มันก็เป็นความฝันหนึ่งเนาะผมคิดว่าผมอยากให้ดนตรีไทยเราไปยืนอยู่ข้างหน้าวงออเคสตราใหญ่ๆหรือวงซิมใหญ่ๆได้ผมก็พยายามว่าถ้าเกิดตอนนั้นก็เหมือนกับครูอนันต์แนะนำพิซซ่าให้มา เป่าเลยผมจำได้ก็ไปเป่าเขาก็พิซซ่าก็หลงเสียงปี๋ก็เกิดงานอะไรขึ้นเยอะอยู่แล้วก็กลับเขาก็มาเรียนให้กับพิซซ่าได้ฟังปี๋แล้วอะไรเขาตามมาเรียนเป็นฝากตัวเป็นลูกศิษย์มาอะไรมาเรียนปี๋ในปี๋ชวาแล้วก็ไปสร้างงานที่เกี่ยวกับปีที่เกี่ยวกับปีพระอาทิตย์ที่เกี่ยวกับดนตรีไทยอะไรเงี้ยมากมายแล้วนอกจากเรียนปีก็มาเรียนอย่างอื่นด้วยดนตรีไทยอะไรอย่างเงี้ยครับด้านแนวความคิดอะไรเงี้ยเขาก็ได้สร้างงานผมก็ได้เรียนรู้จากเขาด้วยเรียนรู้จากวงใหญ่ด้วยอันเนี้ยก็คือ
ข้ามไปไม่ได้แต่ว่าก็ช่วงนั้นก็แล้วก็มีพวกอาจารย์ดนูผมก็ไปเป็นลูกศิษย์ท่านตอนที่ทำใหม่บางกอกอะไรอัลบั้มบางกอกหรืออะไรอาจารย์ดนูแล้วก็อะไรอะยักษ์เยื้องอะไรพวกเนี้ยแล้วก็เสียงไปไผ่หลายหลายชุดไปอยู่กับครูดนูคลุกกับอยู่ครูดนูอยู่ไปร่วมงานกับครูดนูซึ่งก็ซาวของครูดนูก็เป็นอีกต้นแบบหนึ่งที่ไม้ไทยนะฮะที่เราพูดถึงกันนะครับนี่เรียกว่าโอกาสในชีวิตในเรื่องของการเรียนรู้นี่มันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มันก็ไม่ซ้ำรูปแบบถ้าครูให้พูดนะก็ต้องมีสวนพลูคอรัสวงของครูดุษฎีนะฮะพนมยงแล้วก็อาจารย์ไกวันคุณวัฒโนไทยตอนนั้นน่ะไม่ได้ไปร่วมอะไรก็ไปแค่เป็นนักดนตรีประกอบพอหลังๆก็เริ่มแบบช่วยพี่ไก่ออกแบบดนตรีไทยเข้าไปในเพลงนู้นเพลงนี้เหมือนนั้นแล้วก็จะมีผลงานที่ร่วมกับพี่ไก่ทำก็คือมโนราบูชายันที่ก็ไปประกวดที่อเมริกาซึ่งเป็นเขียนผมเป็นคนประพันธ์เนื้อร้องกับทำนองก็คือใช้วิชาการบรรจุทำนองแบบไทยก็เขียนเนื้อร้องบรรจุทำนองแบบไทยบ้างบรรจุเนื้อเต็มบ้างบรรจุมีเอื้อนบ้างอะไรบ้างก็ใช้เพลงนะจนเป็นกลายเป็นถ้าเป็นดนตรีไทยก็เรียกเพลงตับแต่ว่าเขาก็เป็นพี่ร้อยเล่าเรื่องก็ร่วมกับพี่ไก่ทำอาจารย์ไก่ไกวันคุณรองศาสตราจารย์ตอนนั้นอาจารย์ไก่เป็นคอนดักแล้วก็เป็นคอมโพเซอร์ให้กับสวนพลูด้วยก็ได้ไปร่วมงานกับสวนพลูแล้วก็ตอนนั้นก็คือเก็บวิชาความรู้ประสบการณ์เรื่องคอรัสเห็นเขาวอร์มเห็นเขาซ้อมทำยังไงอะไรไก่ก็แบบเราก็ได้ความรู้มากอันนั้นนะก็คือแบบก็เป็นอีกด้านนึงที่เราได้เรียนรู้มาก็เก็บเอาความรู้มาบางทีเราได้มาเขียนอะไรเล็กๆน้อยๆเป็นงานเรียบเรียงให้กับการร้องประสานเสียงแบบง่ายๆสอนเด็กบ้างอะไรบ้างก็ได้วิชานั้นมาด้วยก็ดีเหมือนกันครับอันนี้คือเป็นสวนพลูอีกอันหนึ่งที่ผมไม่อยากข้ามไปอันนึงคือที่เติบโตมากับวงโยธวาทิตการประกวดโยธวาทิตการทำวงโยธวาทิตมาเนี่ยผมก็สอนมาหลายโรงเรียนเป็นแหล่งที่เราได้ไปฝึกปรือวิชาก็คือโรงเรียนวราชบพิตรผมไปเป็นครูสอนอยู่ที่นั่นตอนช่วงที่ก่อนที่จะสอบเอ็นทานอยู่ 2-3 ปี2ปีแล้วก็ในช่วงที่เอ็นทานก็ยังในช่วงอยู่ปี1ก็ยังสอนอยู่จนปี1แล้วแบ่งเวลาไม่ได้แล้วเกรดเกิดอะไรเริ่มแย่เลยก็ต้องหยุดสอนไปสอนวัดราชโพธิ์อยู่2ปีอันนี้ก็พูดไปหน่อยเพราะว่ามันคือประวัติศาสตร์ว่าผมเคยไปสร้างวงขึ้นมาเห็นไปทำวงอย่างหอวังหรือเตรียมอุดมนี่ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของวงเครื่องเป่านี่ด้วยเหมือนกันเนาะหอวังกับเตรียมรวมเนี่ยมาสอนเพราะว่าลูกชายเริ่มก็เลยไปฟื้นฟูแล้วก็ช่วงนี้ก็เติมความรู้ใหม่ๆกับวงยุริยางอยู่เรื่อยๆเพราะว่าเราห่างหายไปหลายปีไม่อยู่ร่วมสมัยอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้กลับมาก็ได้เขียนเพลงให้กับวงโยธวาทิตอยู่หลายเพลงเขียนแต่งให้กับโยธวาทิตโดยที่จนจากรากของเราซึ่งหนีจากคนอื่นๆที่เขาทำเพราะคนอื่นๆเขาก็แต่งที่เป็นแบบว่าเป็นแนวเพลงบรรเลงแถวเพลงม้าแล้วผมจะแต่งในแนวของดนตรีไทยร่วมสมัยเอารากจากความเป็นดนตรีไทยเอามาเขียนลงในโยธวาทิตพูดถึงคำว่าร่วมสมัยนะครับจริงๆงานที่เพิ่งจะแสดงไปเมื่อเดือนก่อนนี่เองคืองานที่ได้ทุนจากสำนักศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยอันนี้คือเป็นงานที่ผมทำล่าสุดครับก็ไปชวนครูบาอาจารย์มาเป็นที่ปรึกษาหลายๆอย่างก็คือหาก็มาทำอะไรเงี้ยนะครูบาอาจารย์อย่างครูหนองครูประสานครูอะไรก็เป็นที่ปรึกษาให้หลายคนผู้ใหญ่แล้วก็จะมีรุ่นลูกศิษย์ครูบาอาจารย์ของผมซึ่งก็จะเป็นเครือข่ายในการแนวร่วมในการสร้างวงดนตรีวงเนี้ยครูหนึ่งอะไรเหล่านี้นะเกษตรจันเหน่งมหาลัยเกษตรมาเออมบ้านสมเด็จอย่างเงี้ยมาร่วมจันพลอยหลายๆสถาบันเนี่ยจุฬามหิดลอย่างเงี้ยไปหาแนวร่วมมาแล้วก็เหมือนการคัดเลือกนักดนตรีด้วยวิธีออดิชวนผมใช้คำออดิชวนไม่ใช่ออดิชั่นไม่ออดิชั่นแบบชักชวนกันมาทำงานแต่มันเป็นวงที่ผมว่ามันคืออีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ของดนตรีสำหรับดนตรีไทยเลยทีเดียวเนี่ยเรื่องของวงออร์เคสตราที่มีซอหลายๆขนาดมีการอาร์เรนจ์เพลงมากมายเลยสำหรับวงดนตรีอันนี้แล้วคอนเทนต์ที่สื่อสารเนี่ยก็มีทั้งผมจำได้ปีแรกก็เป็นเรื่องของสิบราชการเนี่ยศิลปะที่ปรากฏอยู่ใน
ช่วงเวลาต่างๆของราชวงศ์จักรีแล้วก็ปีที่เพิ่งผ่านมาเป็นเรื่องของมรดกโลกครับมรดกโลกซึ่งมันเปิดโอกาสให้ตีความใหม่เยอะแยะไปหมดใช่ครับครูก็แต่ว่าผมก็ยังเน้นยังไม่ได้เอางานยากให้ผู้ชมผู้ฟังผมก็ยังเอาพอทดลองไปด้วยแล้วก็ให้ยังฟังไหวอยู่ยังไม่ได้แบบลึกจนขนาดแบบว่าทดลองอะไรเงี้ยก็ยังเป็นแนวออกก้ำกึ่งที่จะไม่ป๊อปหรือคลาสสิกหรืออะไรเงี้ยก็ยังแบบตีความวงให้มันยังให้ถึงกับผู้ฟังผู้อะไรกันโดยไม่ยากนักแต่ว่าคิดว่ามันจะพัฒนาต่อไปได้อีกขนาดไหนฮะวงที่กำลังทำอยู่เนี่ยในความหวังแล้วก็คาดหวังของผมว่าผมจะไม่หยุดผมอยากจะให้มันเป็นวงเนี้ยให้มันเป็นวงของชาติอ่ะคืออยากให้มันคือโครงการหน้าผมก็มีแนวคิดแล้วอาจจะเป็นเพลงบรรเลงที่มันแบบก็คือโอ้อะไรที่มันแบบมันตื่นตาตื่นใจมันแสดงอิทธิฤทธิ์อภินิหารของรถเครื่องดนตรีอะไรอย่างเงี้ยก็คิดไว้มีโปรเจกต์อยู่ในหัวแต่ว่าผมคิดว่าคือถ้าเราทำไปเรื่อยๆแต่ว่าเราไม่ได้กำหนดว่าเราจะต้องเป็นแบบนู้นแบบนี้แบบนั้นเราทำโดยกำลังเราไปเรื่อยๆผมว่าค่อยๆเดินไปทีละก้าวอ่ะผมว่าไปช้าๆน่ะผมว่าวงมันจะอยู่มั่นคงผมคิดว่ามันเป็นด้านหนึ่งเนี่ยที่น่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นต่อๆไปว่าเราอยู่กับโลกฝั่งไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดนตรีในแบบประเพณีดนตรีในแบบที่อาจจะใช้คำว่าเป็นสมัยนิยมหรือดนตรีทดลองดนตรีสร้างสรรค์อะไรเหล่านี้แล้วก็อยู่ได้อย่างสง่าแล้วก็ที่สำคัญคือไม่หยุดในการเรียนรู้ไม่หยุดในการเรียกว่าเปิดสมองแลกเปลี่ยนอะไรต่างๆเหล่านี้โอ้ผมลืมจริงๆผมมีเตรียมเพลงไว้ส่วนหนึ่งซึ่งผมไม่เคยรู้สึกว่าจะได้ยินมุมนี้จากครูสมนึกมาก่อนคือเพลงสำหรับเด็กอ๋อใช่เพลงสำหรับเป็นงานช่วยเพื่อนครับแต่มันเด่นมากเลยทำไปทำมาแล้วเนี่ยพอกลับมาฟังซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยเรานึกถึงการเข้าไปสู่โลกของดนตรีไทยสมัยเด็กๆแล้วเราได้ยินงานของคุณหญิงชินแต่งเพลงช้างแล้วก็เพลงอื่นๆที่มันติดหูแล้วมันย่อยง่ายอ่ะตอนนี้ผมว่ามันไม่มีคนทำนะแต่คุณสมนึกลุกขึ้นมาทำงานชุดใหม่ๆพวกนี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยช่วยเพื่อนที่ว่าเนี่ยก็คือคิดกันมานานกับกลุ่มเพื่อนรักกันครับก็คิดกันมานานว่างานเด็กเนี่ยมันไม่ค่อยมีใครทำผมก็เขียนจริงๆแล้วก็เขียนอะไรไว้คือจริงๆมันคือแนวคิดว่าทำยังไงจะให้ทำนองไทยมันอยู่กับเด็กแล้วมันก็เกิดเพลงสรรพสัตว์ขึ้นมาผมก็เลือกเอาชื่อเพลงที่มันเป็นชื่อสัตว์เช่นนาคราชก็มาแต่งเป็นเพลงงูอะไรเงี้ยเพลงกบไม่น่าเชื่อว่ามันจะแบบมาทำแล้วมันเข้ากันได้อะไรกับผมว่าผมก็มหัศจรรย์ตัวเองว่าพอทำไปแล้วตอนแรกทำไปทำมาเพลงนี้ใช้เวลานานเออกบเต้นก็มีคนก็ไม่นึกไม่ถึงหรือปลาทองเนี่ยปลาทองกลายมาเป็นปลาตะเพียนเนื้อคือแล้วก็ลิงเพลงอะไรเพลงข้างทาวกินกล้วยซึ่งมันไม่มีเนื้อแบบอะไรอย่างเงี้ยผมก็ลองใส่เนื้อลงไปแบบข้างทาวกินกล้วยอะไรอย่างเงี้ยทำลงข้างทาวจะบินอะไรอย่างเงี้ยคือผมว่ามันก็เป็นแนวคิดแล้วที่ครูพูดถึงคุณหญิงคิดน่าใช่ครับผมตอนผมเรียนครุศาสตร์อ่ะผมเข้าไปในห้องสมุดแล้วผมไปสำเนาหนังสือ2เล่มครับสำหรับวิทยุโรงเรียนผมสำเนาออกมาแล้วชั้นหนังสือแล้วผมก็เปิดดูตลอดอ่ะแนวคิดก็แล้วก็มีผมนึกในใจว่ามีโอกาสผมจะทำแบบคุณหญิงชินเนี่ยว่าเพราะว่ามันขาดช่วงไม่ค่อยมีใครแต่งแบบนี้ก็คือเพลงไทยที่มันเป็นเนื้อเต็มเพลงช้างเพลงอะไรเพลงอะไรเงี้ยเขาแบบมันมีหลายอันที่ถนนอย่าเมอมองต้องดูข้างหน้าซ้ายและขวาเนี่ยเยอะแยะมากใช่แล้วตอนเด็กๆมันใช้ได้ประโยชน์ผลมากครับหลายคนเข้าสู่โลกดนตรีเพราะเพลงเหล่านี้แหละนะผมว่าอันเนี้ยเป็นงานที่ภูมิใจชิ้นหนึ่งที่เกิดมาเมื่อปีที่แล้วเล่นคอนเสิร์ตแล้วเรียบร้อยก็ผมว่ามันแล้วเอาไปทดลองใช้สอนเด็กเขามีกลุ่มครูกลุ่มอะไรไปสอนแล้วมันได้ประโยชน์ได้ผลอะไรเงี้ยผมก็คิดว่าปีนี้หรือปีหน้านี้ก็จะเอาอีกสัก10เพลงอะไรอย่างเงี้ยหรือเอาไปก็เขียนไปทำอะไรอย่างเงี้ยคือผมว่ามันน่าจะมีประโยชน์แล้วก็กำลังมีอะไรเงี้ยแล้วมันก็ทำไม่ได้รีบร้อนก็คือทำไป
มันได้มาผมก็โอเคนะครับครูผมชอบผมคิดว่ามาถึงตรงเนี้ยจากสิ่งที่เล่ามาตั้งแต่ตอนต้นมาจนถึงณบัดนี้เนี่ยได้เห็นความเข้มข้นของการเดินทางในชีวิตของศิลปินศิลปทรท่านนี้มากแล้วที่สำคัญคือเขาเปิดใจในการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาได้ทั้งครอบครัวที่ดีได้รากฐานที่ดีในชีวิตในการเติบโตได้ครูที่ดีหลายท่านที่เอ่ยชื่อถึงนะครับได้เพื่อนร่วมงานหลายคนที่ผมคิดว่าอย่างเคสล่าสุดที่ทำเรื่องของเพลงเด็กนี่ครับได้เพื่อนที่ดีที่ไม่ใช่อยู่แค่จัดอะไรผ่านๆแต่ว่ามันสร้างสรรค์แล้วก็ได้ลูกศิษย์ที่ดีด้วยครับก็มีลูกศิษย์ที่น่ารักหลายคนผมถ้าไม่มีลูกศิษย์เหล่านี้ผมก็งานที่เห็นมันใหญ่ๆสเกลมันใหญ่เนี่ยผมก็ทำไม่อยู่ก็มีทั้งลูกศิษย์ทั้งทหารเพราะว่าผมเป็นตำแหน่งอาจารย์อยู่สัก 3-4 ปีที่พอจากจุฬาไปนี่เป็นตำแหน่งอาจารย์ก่อนอาจารย์ที่โรงเรียนก็มีลูกศิษย์ที่เราสอนไว้แล้วก็ปลูกปั้นไว้แล้วก็เหมือนกับลูกศิษย์ที่บ้านก็บางคนก็ตามมาเรียนในการที่หากินนะครับแล้วก็คือทำงานกันไปนี่แหละก็เรียนรู้กันไปหลายคนก็เลยได้ลูกศิษย์ที่คือเราให้โอกาสลูกศิษย์ด้วยในการทำงานไปกับเราซึ่งเราอาจจะเอาเงินเหล่านี้ไปจ้างคนเก่งๆมาช่วยเราทำก็ได้แต่เราเอาเงินในหนุนเนี้ยเราก็จ้างลูกศิษย์เราซึ่งอาจจะไม่เก่งนักอาจจะเริ่มต้นอาจจะอะไรก็ทดลองกันไปสอนกันไปเรียกเปลี่ยนกันไปเชื่อว่าวันใดวันหนึ่งเขาเติบโตแน่นอนลูกศิษย์เหล่านี้เราก็ยิ่งมีครูที่เป็นแรงบันดาลใจอย่างครูสมนึกเนี่ยนะก็อยากจะเห็นความสำเร็จของชีวิตลูกศิษย์ในอนาคตด้วยเหมือนกันโอ้มาถึงช่วงนี้แล้วผมว่าคงเข้าขมวดเข้าท้ายแล้วไม่ได้ถามตั้งแต่แรกไม่เคยถามเลยว่ารู้สึกยังไงบ้างกับรางวัลเกียรติยศครั้งนี้จริงๆก็ดีใจมากนะครับดีใจแล้วก็ภูมิใจแล้วก็ลูกศิษย์หลายคนก็ภูมิใจว่าคือมันไม่ใช่รางวัลของผมคนเดียวรางวัลที่ผมลูกศิษย์ก็ภูมิใจกับเราไปด้วยแต่ครูบาอาจารย์ก็น่าจะยินดีแล้วก็ปลื้มปิติกับเราไปด้วยแล้วก็ความรู้สึกมันดีใจอยู่แล้วภูมิใจอยู่แล้วว่าสิ่งที่เราทำมาแล้วก็เส้นทางในชีวิตที่ต้องบอกว่าผมเลือกที่จะลาออกจากราชการมาเป็นนักดนตรีหรือเป็นศิลปินเต็มตัวมาเป็นอาจารย์ที่ไม่ได้ประจำอยู่ที่ไหนสอนได้ที่หลายที่ซึ่งก็คิดว่ามาถึงวันนี้ก็ไม่ได้คิดว่าเราเลือกเส้นทางที่ผิดเส้นทางผมคิดว่าผมเลือกเส้นทางในชีวิตถูกแล้วก็ได้ทำในสิ่งที่เรารักและสิ่งที่เรามีความรู้เต็มที่ใช้ศักยภาพแล้วก็ได้ออกมาเรียนรู้โลกกว้างที่มันไม่มีที่สิ้นสุดคือมันเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ตลอดเวลาถึงจะอยู่ในสังคมได้ต้องปรับตัวตลอดเวลาเพราะฉะนั้นรางวัลอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราต้องทำงานหรือเป็นทำงานให้เราตั้งใจทำงานเพราะว่าเป็นการการันตีว่าเราไม่ได้เราทำแบบนี้ไม่ได้ว่าไม่มีใครมองเห็นหรือว่าเราทำแล้วมันไม่มีประโยชน์แสดงว่าไอ้งานที่เราทำเนี่ยมันมีคนมองเห็นอยู่แล้วก็มันมีประโยชน์ต่อสังคมเราไม่ได้ทำงานเพื่อเราเองอย่างเดียวเราทำเพื่อสังคมด้วยเรามีส่วนหนึ่งที่เราให้สังคมไปด้วยซึ่งไม่ได้พูดเอาเท่เพราะว่าเราก็ทำอย่างนั้นแหละเราทำให้กับเราก็คิดอะไรไปกับเพื่อนร่วมทางเราไปด้วยครับเพราะว่าคิดว่าถ้าเราไปโดดเดี่ยวเนี่ยเราไม่มีความสำเร็จแน่นอนก็เลยทำกับไปกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆครูบาอาจารย์อะไรเงี้ยจะเห็นว่าครูบาอาจารย์เรียกใช้ผมจะไม่ปฏิเสธหรือว่าเพื่อนๆน้องๆหรือว่าเพื่อนๆอะไรเนี่ยเรียกใช้หรือขอความช่วยเหลือผมก็จะยินดีสนับสนุนเต็มกำลังยังเป็นสมนึกพี่ใหญ่ครับยังเดิมอยู่ถึงได้รางวัลมาก็ไม่ได้ว่าจะให้เราเป็นอย่างอื่นนะครับก็ยังตอกย้ำเราว่าให้เราเป็นแบบนี้เขาถึงได้เขาคือเป็นรางวัลที่ตอกย้ำว่าอันเนี้ยเป็นแบบนี้แหละคุณถึงเป็นรางวัลอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอได้รางวัลมาแล้วผมก็ไม่ได้คิดว่าผมจะต้องเป็นอะไรหรือว่าจะต้องอัพตัวเองอะไรหรือว่าจะเป็นอะไรยังไงก็ยังเป็นเหมือนเดิมเรียกใช้ได้เหมือนเดิมยังเป็นเหมือนเดิมครับยังขนของไปให้พี่ๆน้องๆได้เหมือนเดิมครับผม
สรุปว่าวันนี้เราไม่ได้ฟังเพลงของสมนึกตัดกูตัดตัดกูตัดเอาเนาะแล้วเราคงได้มีโอกาสมาคุยกันหน้าจอจริงจังหรือบนเวทีจริงจังกันต่อไปในอนาคตนะครับวันนี้เราทั้งสองคนนะครับแขกรับเชิญของเพลงดนตรีวิถีอาเซียนร้อยเอกสมนึกแสงอรุณศิลปินศิลปธร2567ขอขอบพระคุณมากครับก็ขอล่ำลากันไปในค่ำคืนวันนี้ครับสวัสดีครับดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวส